ในคลิปนี้ผมนะผมจะมาเป็นพระเจ้า1วันในเกม Minecraft นะครับแล้วก็เพื่อนๆของผมจะต้องทำตามคำสั่งผมทุกอย่างนะครับใครไม่ทำตามคำสั่งผมคนนั้นตายนะครับผมนะก่อนจะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องผมกันด้วยนะครับผมนะก็จะ 700,000 ซับแล้วทุกคนก็ถ้ากดแล้วก็ไปดูคลิปเลยนะครับผมไปกันถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับตอนนี้หมาตัวนี้ก็ไม่รู้ดิไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนอ่ะเฮ้ยเนี่ยนี่มันที่ไหนเนี่ยเรื่องทำไมมีแพนด้าแดงเยอะไปหมดเลยเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยแพนด้าแดงสองตัวแพนด้าแดงเฮ้ยทุกคนทุกคนเสียงใครจากไหนวะเฮ้ยเสียงใครอ่ะเฮ้ยเสียงใครอ่ะเอ้าใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะใครวะเดี๋ยวฟีโต้เนี่ยฟีโต้ลงมาคุยกันเออดีก่อนอย่าไปติดตรงเนี้ยตรงเนี้ยว่างเนี่ยลงมาคุยก่อนเฮ้ยนี่ก่อนแล้วนี่ก่อนไม่คือเราลงไปคุยไม่ได้เว้ยคือเราไม่ใช่มนุษย์แบบพวกเจ้าเราเอเลี่ยนเราคือเราคือพระเจ้าใช่แกไปบวชตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยนึงนะพระเจ้าแบบไม่เป็นไม่ดีหรอตายดีกว่าโอ้โหตายได้หรอใจเย็นอย่าเพิ่งท้อเออคือวันเนี้ยคือทุกคนอ่ะต้องมาทำตามคำสั่งพี่เว้ยเข้าใจป่ะไม่ทำแล้วไม่ต้องทำนะมันคือคอนเทนต์ไงคือตอนนี้อ่ะขออธิบายก่อนนะเว้ยคือทุกคนต้องทำตามคำสั่งเว้ยเพราะว่าพี่คือพระเจ้าคือคนไหนที่ไม่ทำตามคำสั่งพี่นะพี่บอกเลยว่าไม่ได้รับบทลงโทษแน่นอนเว้ยตัวอะไรขอไม่พูดดีกว่านะก็นะทำตามได้เลยอ่ะทำตามได้เงิน500ไงใครไปทำตามดีสุดจริงจริงเอาได้จริงเนี่ยไม่คือทุกคนต้องเล่นก่อนแต่ว่าเนี่ยเราย้อนยุคเว้ยอยู่ในยุคสมัยก่อนที่แบบยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรทั้งนั้นเลยเว้ยคือยุคสมัยนี้แบบไม่มีแบบแม้กระทั่งรถปืนหรือว่าอะไรนะเป็นแพนด้าไม่มีจริงไม่มีจริงแล้วก็ไม่มีปืนเฮ้ยไม่ได้เป็นพระเจ้าแพนด้าแดงได้ยังไงอ่ะเอ้าทำไมอ่ะจะชีวิตได้เป็นพระเจ้าได้ไงอ่ะนี่มันโลกของข้าเว้ยข้าจะทำอะไรก็ได้ไปสร้างบ้านอันนี้คือคำสั่งแรกไปไม่งั้นทุกคนจะต้องอย่าเพิ่งยิ้มต้องอิ่วข้าวข้าวเหรอได้เลยพระเจ้าคนนี้เป็นคนดีมากเดี๋ยวพระเจ้าจะให้ข้าวนะพระเจ้าแปลงร่างเป็นนางเงือกไปนางเงือกเหรอพระเจ้าแปลงร่างไม่ได้หรอกโอเคทุกคนผมจะรอให้แบบเขาสร้างบ้านก่อนละกันนะทุกคนเราโอ้นี่ก็ไกลมือแล้วไงเอ้ยเราต้องอยู่ด้วยกันไม่ก็ให้สร้างอยู่ด้วยกันไงแบบสร้างหลังใหญ่ๆไม่ประเด็นไม่คือสร้างให้พระเจ้าอยู่เอ้าพระเจ้าทำแล้วบ้านด้วยเหรอถูกใจพระเจ้ามาใช่พระเจ้าอยู่บ้านด้วยเอ้ยเริ่มกดไลค์คนละ1ไลค์นะครับทุกคนเอ้ยทุกคนเนี่ยเวลาพวกเจ้ามนุษย์แบบใช้ชีวิตก็ระวังพวกอุปสรรคนะพวกภัยพิบัติต่างๆนะมันก็โหดร้ายนะพวกไฟพี่บงไฟพี่บัตรอะไรเงี้ยก็แบบระวังไว้นะโอ้ my god พี่โดนเดสมอลเล่ไปแล้วโต๊ะครับหนูโต๊ะครับหนูหายแปลกช่วยกันสร้างบ้านของเดียวกันใช่ไหมไหนดูที่ตอนนี้คุณหวังกันทำอยู่ครับคุณหวังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับตัดไม้นะครับน้องโชกุนนะครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังดำน้ำครับหวังครับเจ้าโอ้ยระวังปลานะปลาแซลมอนมันดุนะครับพระเจ้าครับผมสร้างเสร็จครับพระเจ้าเอาแซลมอนตอดมันขุดไว้อะไรครับคุณนนท์ครับผมสร้างเสร็จครับอ๋อนี่คือบ้านของคุณใช่ไหมครับไม่บ้านของพระเจ้าครับเฮ้ยพระเจ้าครับคนพูดโกหกต้องทำยังไงครับคนพูดโกหกทำยังไงครับก็ต้องโดนลิ้นนี่ครับคนพูดโกหกไม่ตายครับเขายังไม่ตายครับพระเจ้าไม่ตายได้ครับเดี๋ยวผมจะให้รางวัลกับคนพูดโกหกเองเมื่อกี้เรนกับซิมมาบอกว่าให้ผมเป็นคนพูดครับไม่แต่ว่าเขาเป็นคนทำครับผมเป็นคนพูดคิดตายเอานี่พูดโกหกกฎในการอยู่เขาเรียกว่าสวนเอลเดียของข้ามันคือการก็จะว่าห้ามพูดโกหกแล้วทุกคนก็ต้องรักกันนะเข้าใจป่ะทุกคนเลยจะไปสร้างบ้านของเรานี่มันสมัยก่อนนี่มันสมัยอาดัมกับอีฟแล้วเนี่ยรู้เปล่าไม่มีอาดัมกับอีฟอ่ะมันแหวกไปหน่อยไงอาดัมกับอีฟตายแล้วนี่คือไม่คือทุกคนอ่ะเป็นลูกหลานอาดัมกับอีฟเว้ยเข้าใจป่ะเอางั้นเราก็เป็นญาติกันนะสิไม่ได้เด็กข้าเป็นพ่อเจ้าโอ้ยแกพี่วิจิตรมาเรียกฉันว่าลูกเร็วหาที่ทำเลสร้างบ้านให้ข้าเร็วข้าแล้วนี่ยังไงเนี่ยคือแบบพระเจ้าต้องอยู่ที่สูงสูงใช่ปะเนี่ยก็สูงไงล่ะเดี๋ยวพระเจ้าอยู่บ้านหลังเล็กเกินไปไม่คืออยู่กันกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยสร้างบ้านหลังคนนี้ทำบ้าอะไรเอ้าก็บอกว่าสร้างให้พระเจ้าไม่ใช่หรอทำไมต้องให้พวกเราอยู่ด้วยอ่ะคุณพระเจ้าครับผมเจอสิ่งแปลกปลอมอยู่บนท้องฟ้าครับแล้วพระเจ้าไม่มีบ้านอยู่หรอครับพระเจ้าลองขึ้นไปดูบนฟ้าสิครับได้แล้วพระเจ้าต้องขี่ก้อนเมฆอยู่ไม่ใช่หรอทำไงรออยู่ด้วยนั่นมันก้อนเมฆรอพระเจ้า
จ้ากลับบ้านเหรอแล้วพระเจ้าไม่มีบ้านว่าแต่ทำไมพระเจ้ามีมงกุฎอยู่บนหัวเลยวะเนี่ยพระเจ้าคนเมื่อกี้เขาล้อเล่นกับพระเจ้าอ่ะพระเจ้าจัดการเขาหน่อยดีเขาแบบเขาล่อให้พระเจ้าขึ้นไปดูไม่เป็นไรพระเจ้าเป็นพ่อของเจ้าพระเจ้ายอมรับแต่แล้วเฮ้ยแล้วเล็กกับพี่นนท์ทำอะไรอยู่วะเนี่ยทำไมไม่ไปตัดไม้สร้างบ้านวะอยู่นี่ไงตัดไม้อยู่ตัดทำบ้านในบ้านวะเฮ้ยแล้วใครทำไมเอางี้ดีกว่าหาไม้มาคนละหนึ่งสแต็กใครหาช้าสุดโดนลงโทษละกันไปหาไม้มาไม่ใช่ผมแน่นอนเบนี่มันต้นของพี่ไม่พระเจ้ามานี่พระเจ้ามานี่ได้แล้วไหนเร็วมากไม่แบบไม้ที่ยังไม่ตัดอะครับเออไม้ยังไม่แปรรูปไม้ยังไม่แปรรูปผมจะได้แน่นอนไม้ยังไม่แปรรูปครับนะไม่ยังไม่แปรรูปอุตส่าห์จะเหลี่ยมพระเจ้าสักหน่อยเฮ้ยเหลี่ยมไม่ได้ครับเพราะพระเจ้าแบบว่าเก่งมากแล้วก็หล่อที่สุดแล้วพระเจ้าแบบไม่มีมนต์เสกเองเหรอครับมันต้องให้คนอื่นตัดให้ด้วยมันเป็นการฝึกให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เอ้ผมให้นี่เฉยก็มีได้นี่กล่องอะไรด้วยไม่รู้อยู่บนทุกคนแล้วเราเพิ่งแปรรูปไปเมื่อกี้เฮ้ยแป๊บนึงพีพีทุกคนมันรวมกันดีกว่าผมรู้สึกว่าทุกคนมันกระแจกกระจายไม่ได้ห้ามกระแจกกระจายครับทุกคนต้องมันอยู่ตรงนี้นะเข้าใจไหมมาอยู่ไปได้แล้วเชียวพระเจ้าเม่งกวนตีนป่ะฮะโอ้ยไปมากเฮ้ยห้ามทำร้ายกันนะครับกดห้ามทำร้ายกันครับกดห้ามทำร้ายกันนะครับห้ามทำร้ายกันนะครับห้ามทำร้ายกันนะครับจัดการเม่งดีอุ้ยอะไรอ่ะเอออย่าทำร้ายกันนะอย่าทำร้ายกันก็ระวังภัยพิบัตินะครับเพราะสมัยก่อนมีภัยพิบัติเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวโครงนิวเคลียร์นะสมัยขอบคุณมากค่ะพระเจ้าแต่ว่ากินอาหารมันรีไปแล้วดิแต่แน่นอนผมไม่ใช่คนสุดท้ายเพราะผมมีขวานเหล็กขวานเหล็กเหรอแล้วผมก็มีขวานเหล็กเหมือนกันแล้วผมคือแบบเอามือตัดไงแต่ผมมีขาดขาดอะไรอ่ะขาดเลยวะแล้วก็ไม่บอกพี่แต่ผมมีขาดเฮ้ยกินกล้วยเสร็จแล้วก็แบบทิ้งดีกว่าเฮ้ยแล้วอะไรเว้ยขวานไม้เราช่วยกล้วยไม่แรงจังเนี่ยขวานไม้เราสู้ตายไม่รู้อะไรวะเนี่ยพี่จ้าแม่งขี้หัวจะหมดแล้วว่าไม่ได้โอ้เฮ้ยเราจำกัดว่าจะเป็นไม้สแต็กกับสีขาวกับสีดำมารวมกันได้ปะรวมกันได้ครับผมเอาครบแล้วครบแล้วครับพระเจ้าครับไหนครบแล้วมาเรียงคิวกันมาเร็วหาพระเจ้าให้เจอแล้วก็มาส่งเฟสมาเร็วหาให้เจอแล้วกันครับผมจะตายแล้วพระเจ้าอะไรวะแต่ว่าพระเจ้าไม่เจอแล้วเจอพระเจ้าแล้วโหยเกินไปต้องมาส่งที่ตัวนะครับถ้าไม่มาส่งที่ตัวก็ไม่ได้นะครับผมก็ลงมาดีครับลงมาต่อยพระเจ้าเลยเอ้ยเป็นลูกชายพระเจ้าอ่ะพระเจ้าครับส่งเฟสครับไหนส่งเฟสเหรอไอ้ผมส่งก่อนเฮ้ยส่งก่อนไม่ผมใครโอ้ยอย่างนั้นก็ไม่คนสุดท้ายแหละอ่ะมาดินี่ฮะนี่ของผมนี่เฮ้ยเดี๋ยวผมจะให้ของขวัญแล้วกันดูเสียเวลากับการทำไม้ทำขวัญมากคนแรกเลยนี่ไปนี่คนที่สองนี่โอ้โหขวัญสำหรับพระเจ้าพระเจ้าเล่นขี้อ่ะพระเจ้าแล้วพระเจ้าอยู่ไหนเวอายูเอ้ยอันนี้ไปไหนอ่ะพระเจ้าอยู่ใต้ดินนะเอาไม้มาแรกขี้อ่ะคิดดูนี่ไงพระเจ้าตรงนี้ไงพระเจ้าพระเจ้าจะไปไหนนะอยู่ตรงนั้นเลยตามสบายเลยคนไทยก็ได้วะเหลี่ยมเต้อคือพระเจ้าเอาไม้มาแรกขี้อ่ะคิดดูเลยโอ้ยอะไรต้องก็ได้หรือเปล่าอันนั้นเบ่งออกมาเองก็ได้นั่นน่ะกันไปเจ้าสกีตพระเจ้าครับครบแล้วครับพระเจ้าครับครบแล้วครับขู่ไม่ถึงไหนนี่ครับนี่ครับไหนครับเอามาลงครับโอ้ยตีเอาเดี๋ยวต่อยหวานไม่ทันนะหวานเป็นคนสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยววันนี้โดนบทลงโทษนะครับพระเจ้าครับผมมีอะไรจะให้ดูครับพระเจ้าครึ่งก็ไม่ได้หรอครึ่งนึงอ่ะอุ้ยมีพงมีเพชรด้วยอัญมณีอัญมณีเออค่าปนหยอกเดี๋ยวเราจะให้ของขวัญนะเอ้ยเบต้ากับเลฟมานี่เร็วสมัยก่อนมันมีอะไรบ้างทุกคนช่วยคิดหน่อยดิมีเพชรเอ้ยสมัยที่ก็เรียกว่าสมัยอะไรนะมีอันนี้ปะเดี๋ยวไปโอ้ยอะไรโคตรเยอะไปแล้วของผมพระเจ้าเอ้าเอ้ยว่าแต่หวานอยู่ไหนอะหวานอยู่ไหนวะไม่รู้อยู่บ้านเอ้ยทุกคนใครที่หาหวานได้ก่อนก็คนนั้นจะได้รางวัลนะทุกคนเฮ้ยผมจะได้เร็วใครที่ฆ่าหวานได้ก่อนได้รางวัลเราเป็นมนุษย์โลกเราเป็นญาติกันแล้วไม่เคยนับเป็นญาติโอ้ยเลวมากครับเนี่ยผมความโหดร้ายของมนุษย์เราครับทุกคนดูความโหดร้ายของพวกนี้ดิมันอยู่ไหนอ่ะพระเจ้าเพิ่มหิวพระเจ้าเพิ่มเฮ้ยหวานแกด้วยแกโดนทำร้ายเหรอใช่นี่แกโดนทำร้ายกันแกบอกว่าทำร้ายกันไม่ใช่เหรอนี่อะไรอ่ะพระเจ้าแล้วก็มาทำไม่ดี
ไอ้งอกมันเลียวไอ้งอกพอแล้ว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 อยู่กับคนมีตัวบอกเอ้ยไปอยู่ด้วยดิเอ้ยแป๊บนึง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 ทุกคนไม่มาภารกิจนี้จบแล้วอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ภารกิจใหม่ดีกว่าพี่ต้องขอหานะพี่ต้องขอหานะอะไรนะพี่ต้องขอหานในมือนี่ไงนี่ไงเลดเอาจากนี่ไงเนี่ยอันนี้ก็อาหารโอ้ยไอ้นี่มันขี้พี่พี่อย่าบ้าในมือเนี่ยอาหารมาภารกิจต่อไปทุกคนจะต้องหาสัตว์เลี้ยงทุกคนจะต้องไปตะลุยทั่วมุมโลกอ่ะแล้วก็หาสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองแบบชอบมานะโอ้โหกดคลิปที่ขวาคือเจอแล้วบอกตัวอะไรก็ได้ที่แบบตัวเองแบบอยากได้นะเจอแล้วจะได้ว่าเสือได้ไหมครับไก่ปี๊ดได้ไหมครับไก่ปี๊ดไม่ได้อันนี้ของผมอันนี้ของผมกูไม่เจอตัวเลยเลยเดือดสัตว์สิ่งมีชีวิตเฮ้ยเจอแพนด้าแดงเฮ้ยเสือได้อยู่นะเจอแพนด้าแดงอันนี้ของผมไหนแพนด้าแดงอ่ะอยู่นี่เข้าป่าแล้วผมเข้าป่าอยู่ไหนอยู่ก็มาก็ทีพีมาสิมองไม่เห็นเลยแพนด้าแดงนี่ไงอยู่ตรงนี้ไหนดูหน้ามันหน่อยดินี่ไงแพนด้าแดงไหนนี่มองไม่เห็นเว้ยพระเจ้าตาถั่วเห็นมีอะไรแพนด้าดงแพนด้าแดงอะไรเอ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บไปหาใหม่ไปหวานเจ็บไปหาใหม่น้องไม่ตายทำไมอ่ะพระเจ้าครับพระเจ้าทำไมแล้วครับไหนเจอแล้วพระเจ้าอยู่ไหนครับเจอแล้วไหนดูไหนดิพระเจ้าทำลายร่างกายแพนด้าแดงดูแล้วกันนี่ไงมันจะข้ามก็ได้แล้วไม่เห็นมีเลยนะไม่เห็นมีเออพระเจ้าแม่งตาถั่วไหนอยู่ด้านหลังนี่นะมาดูหน่อยดิงูมูเป็นตาถอดพิษเลยนะเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นตาถอดพิษเลยนะเป็นสัตว์เลี้ยงงูเลี้ยงงูพี่ดีเลี้ยงงูพระเจ้าครับขออาหารหน่อยครับไม่คืองูมันเป็นสัตว์ที่แบบว่าหลอกอาดามกับเอวานะเว้ยมันแบบอีฟเอวาเอวาใครอ่ะเอวากับอีฟก็เหมือนกันนั่นแหละไม่เหมือนอย่ามั่วอย่ามั่วเถียงพระเจ้าเหรอเถียงพระเจ้าเฮ้ยขอโทษพระเจ้าผมพูดเล่นพระเจ้าผมให้อภัยเลยพระเจ้าไม่คือมนุษย์ตัวควรอยู่รวมกลุ่มเว้ยคือไม่สมควรแบบแยกกันอย่างเงี้ยเห็นป่ะแล้วเลี้ยงหนูได้มั้ยครับเลี้ยงหนูเลี้ยงหนูเนี่ยพระเจ้าเนี่ยหนูเป็นหนูเลี้ยงได้คือดูการ์ตูนนี่ป่ะที่แบบหนูมันทำอาหารอะไรวะเจอรี่เหรอรัตตุยนี่ไงเจอแล้วโอ้ยหวานผ่านนะหวานผ่านดีใจได้โอ้ผมเพิ่งยกแพนด้าแดงไปเมื่อกี้ไอ้พระเจ้าทีพีมาหน่อยดิไหนตัวนี้ได้มั้ยครับโอ้พี่ด้านแต่เสือแล้วไม่ใช่เหรอวะผมจะเรียกปีศาจลงทำไมเขาเรื่องเยอะจังพี่ดีตอนนี้ก็เสือทีก็งูแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ตัวนี้ไม่รู้จะเลี้ยงก็ถูกกินหรือเปล่านะโดนยกเลยพี่เนี่ยมีหลายตัวเลยอาจารย์ครับเจอแล้วครับตัวอะไรเนี่ยพอแล้วไปตามทาริสอื่นดีกว่าว่ะแบบหาสิ่งที่น่าเบื่อแล้วยังไม่เจอตัวน่ะไม่เจอก็ช่างแม่งแล้วกันช่างแม่งพระเจ้าสองคนที่ก๊อปปี้กันเขาเลี้ยงสัตว์เดียวกันเขาก๊อปปี้กันไม่ได้ก๊อปปี้คนละตัวของผมไอ้นี่ไงของผมแค่ปากขาวของพี่ดนหน้าขาวมาพีซี่เดียวกันเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนตอบคำถามแล้วกันนะโคตรแหลกอ่ะเฮ้ยเลสทำร้ายร่างกายเหรอเล่นทำร้ายร่างกายไปได้มาไม่ต้องทีพีใหม่มันทำร้ายร่างกายไม่ทุกคนอยู่ในความสงบดิเดี๋ยวพระเจ้าจะจัดกิจกรรมต่อไปเว้ยแจกอาหารเอออีกินคนเดียวเลยโอเคคือพระเจ้ามีคำถามเว้ยก็คืออันนี้คือแบบเป็นคำถามย้อนยุคนะสมัยก่อนเลยใครเป็นคนก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ครับผมฟีโต้ครับพระเจ้าเป็นคนตั้งพระเจ้าเป็นคนตั้งตอบดีๆนะครับตอบไม่ดีมีเฮ้ยอันนี้เปิด Google กลัวมีคนเปิดอย่าวิ่งไปมั่วได้ไหมมันกินอยู่เฉยๆทำไมผมไม่รู้อ๋อผมรู้ผมเป็นคนพระเจ้านี่คือเปิด Google กันหมดอ่ะเฮ้ยคุณผมขอตอบครับรอ1ครับรอ1ตอบขอตอบครับเดี๋ยวเราตอบได้ค่ะพระเจ้าเห่าพระเจ้าเห่าพระเจ้ามีเห่าเหรอฮะผมรู้เขาหาว่าพระเจ้ามีเห่าพระเจ้าฟีโตโอเป็นคำตอบที่ถูกแล้วใครที่ตอบผิดก็นั่นแหละครับแล้วกูตอบว่าพระเจ้าผิดตรงไหนวะกูตอบคนแรกด้วยพี่หวานจำใส่หัวพี่การเลยไหมเออเอาดิพระเจ้าฟีโตเป็นคนสร้างเออใช่ครับไอ้นั่นมาทำอะไรไปด้วยหรอดีมากคือพระเจ้ามีคนเดียวแล้วเรามีหลายคนทำไมเราไม่รู้พระเจ้าทีเดียวเลยเออว่ะไปแล้วดิไปลุ้มเลยไม่แต่พระเจ้าบินได้นะไม่เราเกมหมดดิเนี่ยคนที่คิดจะลองดีกับพระเจ้าต้องทบเจอกันสิไม่ตายว่ะเท่าทีอ๋อไม่ตายอ่ะแต่ก็ตายผมแดงเลยนะเคียร์แพ้โอ้ยอู้มีเกมอะไรเกมอะไรต่ออ่ะมีเกมอะไรครับแป๊บนึงอะไรต่ออะไรต่อใช่ทุกคนใช้ชีวิตกันไปก่อนเลยเดี๋ยวพระเจ้าหาเกมไปหนึ่งเล่นเกมไปดีป่ะพระเจ้าไม่เตรียมการน่ะพระเจ้าไม่เตรียมการอะไรเลยเฮ้ยอยากตายมั้ยเนี่ยแมวเฮ้ยเลสตามาไหนโอเคหรอได้หว่าพระเจ้าครับผมลงเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดมากได้มั้ยย่างเฉยๆเออพระเจ้าขออนุญาตบินเล่นได้มั้ยคะให้ใช้ชีวิตตามอัธยาศัยหมดเอ้าอะไรวะขออนุญาตบินเล่นได้ไหมคะพระเจ้า
ขอทุกอย่างขอทุกอย่างไว้ก็เป็นพระเจ้าก็ต้องยอมรับให้ได้ดิเออทุกคนไปหาของแล้วของมาแบบถวายพระเจ้าคนละหนึ่งชิ้นแล้วกันเออเสียงได้ไหมครับเป็นสัตว์พระเจ้าครับเจอแล้วครับพระเจ้าได้ครับได้ทุกอย่างครับของมาถวายครับผมมีนะครับมีนะอะไรดีวะพระเจ้าอยู่ไหนอ่ะพระเจ้าอยู่ตรงไหนอ่ะพระเจ้าไหนครับเดินไม่ไหวไม่หาให้ครบก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาหาพระเจ้านะว่าถ้าหาครบก็บอกผมหาพระเจ้าเอากี่อย่างเอากี่อย่างพระเจ้าก็ดีเอากี่อย่างอย่างเดียวอะไรก็ได้โอเคพระเจ้าเจอแล้วเจอแล้วพระเจ้ามาแล้วพระเจ้าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพระเจ้าครับผมเจอแล้วครับกี่ปีมาครับผมหาพระเจ้าไม่เจอครับตอนนี้ผมลงทางครับนี่นี่นี่พระเจ้าผมเก็บของอะไรกันแฟนนี่ครับพระเจ้าเอาของมาถวายครับนี่ไงพระเจ้าตัวนี้ไงที่เอามาถวายถึงมันจะขี้อายไปหน่อยก็เถอะไหนอยู่นี่หันหลังมาไหนไอ้นี่โอ้ขี้อายมากนะมันขี้อายนะมันชอบวิ่งหนีพระเจ้าครับพระเจ้าผมถวายครับพระเจ้าของมาถวายครับของมาถวายครับพระเจ้าขอมาถวายมันได้ไหมครับถวายครับดูนะครับแต่คนมีอะไรมาครับผมถวายนี่ครับถวายนี่ถวายนี่ครับโอ้ยมีอะไรนี่ขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยวพระเจ้าจะมอบสินน้ำใจนะครับสินน้ำใจถ้าสมัยก่อนเขาเรียกคำว่าสินน้ำใจนะครับอันนี้พระเจ้าผมก็ให้นะครับนี่สินน้ำใจนี่สินน้ำใจไปหน่อยนะสินน้ำใจปลาขี้ใส่ปลาขี้ใส่ไม่ทำร้ายวายพระเจ้าครับไม่ทำอะไรผมว่าไม่คือผมมองมันเป็นเพื่อนกันไงเออเอออาจจะเห็นคนเดียวกันคือตัวนี้มันต้องมองหรือห้ามองอ่ะมันต้องมองไม่งั้นต้องมองใช่ต้องมองต้องมองใช่ต้องมองต้องมองต้องมองตลอดโอ้ดูไม่กี่ร้องดิโอ้โหดับแหวนเราต้องมองมันตลอดเวลาหรืออะไรใช่ต้องมองมันตลอดเวลาไม่งั้นมันจะฆ่าเราไม่งั้นมันจะฆ่าเราใช่แล้วใช่ๆแล้วกูเห็นนะกูหันหลังวิ่งไปเลยนะโอ้มึงมองงั้นนะมันเขาอันนี้ต้องมองแบบต้องมองที่ดวงตาคู่นั้นอ่ะใช่ดวงตาคู่นั้นไงต้องมองด้วยอย่างงี้มองอย่างงี้ไม่คนนะที่ว่ามันถามมากเฮ้ยเสียงมันดังจังอ่ะทำไมเขามีชุดเกาะกันหมดเลยวะถามมากเลยวะทุกคนเฮ้ยผมอยากรู้วะยังไม่ถามเลยเลยยังไม่ถามเลยเฮ้ยได้ยินความคิดพระเจ้าได้ยังไงเก่งไงเป็นพระเจ้าเวอร์สองไงพระเจ้าวีสองเออพระเจ้าอะไรล่ะประชาชนน่ะประชาชีเฮ้ยใครโดนไล่วะอ้าวอ่ะตายจนได้ตายได้ไงหนึ่งยังไม่ได้มองมันเลยเอ้าก็บอกแล้วว่าอย่าแบบอย่าล้อเลียนเทพไงเพราะว่าเนี่ยล้อเลียนสัตว์เทพของพระเจ้าก็ต้องตายทุกคนแหละใช่หวะล้อเลียนไปพูดเลยก็แบบอารมณ์โอ้ไม่เห็นหัวไม่เห็นมุมข้อเลยยังไม่ได้พูดเลยโอเคเดี๋ยวพระเจ้าปิดคลิปดีกว่านะโอเคทุกคนนะเดี๋ยวผมจะมาประกาศให้บางคนชนะแล้วกันว่าใครชนะนะครับผมชนะคือชายกันชนะก็มีไม่มีนะครับเอามาเล่นเฉยๆบ๊ายบายไปจ้ะลุกเลยลุก